สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิโพดิจิรีเดียอเป็นประจําทุกวันพุธ13นาฬิกา30สนทีโดยประมาณถึง14นาฬิกานะคะเรายังคงอยู่กับประเด็นที่โลกทั้งใบกําลังพูดถึงแล้วก็ทางบ้านเมืองของเราแล้วก็ประเทศชาติของเรากําลังพูดถึงด้วยนะคะนั่นคือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ถ้าแปลตรงต,ตัวนี้ก็คืออํานาจนุ่มนิ่ม แต่จริงๆแล้วมันคงไม่ใช่แปลตรงตัวอย่างนั้นในในคำว่าภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ทางดิฉันเองก็อยู่กับดรสมเกียรติอ่อนวิมลนี่วันนี้เป็นเทศกาลสงกรานต้องบอกว่ารดน้ำดำหัวดรสมเกียรติอ่อนวิมลด้วยนะคะกัะางออนไลน์เลยเขาช่องอปักอะไรนะคะปักช่องปักช่องนครราชสีมาช่อง<า>ค่ะอากาศดีไหมคะอาจารย์อากาศคือตอนนี้โอเคพอได้นะยี่สิบสี่องศาเหมือน มีแอร์ไม่ต้องเปิดนะเหมือนติดแอร์แต่ว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งสองชั่วโมงก็เท่าที่อื่นนะสี่สิบร้อนเลยกลางวันแอบอิจฉาเพราะว่าแถวพิษณโรของเรานี่ร้อนมากอาจารย์ออมันคือที่จริงมันเหมือนกันนะผมแค่นะว่าแล้วแต่เราขึ้นที่ที่มีระดับสูงหน่อยนะพิษณุโลกอยู่มีป่ามีเขามีอุทยานแห่งชาติเออมันมีที่เที่ยวเยอะเลยอ่ะนะนะเพราะฉะนั้นก็ แต่อาจจะดูสงบกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทศกาลสงกรานะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมากค่จะจย์เน้นไปในในลักษณะของความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งซุ้มมีน้ําคุมีเขาเรียกว่าไงมีแสงสีเสียงเข้ามาแล้วเมื่อคืนเนี่ยได้สํารวจเมืองพิษณุโลกก็ปรากฏว่าเอาซุ้มเล่าซุ้มเบียเ <c oughs> ต้น <c oughs> ดนตรี <c oughs> คะคะจคือความเปลี่ยนแปลงของ ของสงกรารซึ่งตอนเนี้ยเราจะกําลังจะผลักดันให้สงกรารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอาจารย์เราเริ่มต้นจากประเด็นตรงนี้เลยสดๆร้อนๆเลยอาจารย์คิดว่ามันมันมันจริงแท้อย่างไรอาจารย์คือมันมันเป็นวัฒนธรรมเป็นหลักคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นนิยามใหม่ทางรัฐศา,ศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ปี1990แล้วกันนะผมดูจากประวัติศาสตร์คนเขียนคอนเซปต,ต์เรื่อง Soft ์พา e เวคืออาจารย์โจเซฟนายนะอะ่นี่คือเจ้าพ่อ Soft ์พา e เวตัวจริงเป็นอาจารย์ฮาร์วาร์ดแล้วก็พอช่วงปี1990แกก็เริ่มมองว่าอำนาจสงครามและอำนาจเศรษฐกิจมันทำให้อเมริกาไม่ชนะเสมอไปและแพ้บ่อยก็ <c oughs> <c oughs> เลยก็ก็เรามาสำรวจดูว่าเออมันมีวัฒนธรรมที่คนอื่นเขาชอบนะแล้วมันก็มี การประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนที่อเมริกาเป็นเจ้าพ่อเป็นแชมเปี้ยนคนอื่นเขาชอบอเมริกา <Yeah. S 1> นะแกก็เลยเรียกมันเป็นคอนเซปต์วิเคราะห์เป็นหนังสือหลายเล่มที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยครับแต่เล่มหลักๆก็จะเป็นเล่มซอฟท์พาวเวอปกใหญ่ตรงกลางก็คือว่าเรียกมันว่าซอ f t Power ภาษาฝรั่งเนี่ยมันมัน มันง่ายกว่าเพราะมันมีคําเดียวภาษาไทยมันมีสันสกฤตแปลยากฮนะอาจารย์เปิ้นแปลว่าอํานาจนุ่มนิ่มอำนาจนุ่มนิ่ม,ม,มใช่ไหมอํานาจนุ่มนวลคนที่เขาประเภทอารมณ์สันสกฤตสูงก็เป็นอํานาจละมุนซึ่งมันก็ทําให้ไม่ตรงกับคําว่าซอฟเพราะซอฟเนี่ยมันอย่างเดียวคือไ,ไม่แข็งกร้าวแต่มันก็อมันไม่อ่อนนุ่มอ่อนนุ่มเหมือนกับอ่อนแอใช่ไหม มันก็ไม่ใช่นุ่มนวลแบบไม่มีพลังนุ่มเฉยเฉยผมไม่รู้เหมือนจะแปลว่าอะไรนะผมก็เลยทับศัพท์ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคําตรงข้ามกับฮาร์ดแข็งกับอ่อนมันถ้าแปลว่าอํานาจนุ่มนวลหรืออานาจอานาจอ่อนมันก็เข้าใจยากนิดหนึ่งเพราะอํานาจอ่อนปุ๊บเหมือนไม่มีพลังไออํานาจอ่อนเนี่ยก็ฝรั่งก็เข้าใจางี้นะ ในปีที่1990ที่หนังสือชื่อบาวทูลิตออกมาเนี่ยเป็นเล่มแรกที่มีการเอ่ยถึง So f t p o าวเวอร์นะรัฐมนตรีต่างประเทศประธานาธิดีอเมริกันก็เถียงบอกเฮ้ยเราต้องใช้อาวุธแข็งกร้าว what is soft power มันก็ซอฟอะพูดพูดระชดอะซอฟอะอยู่ <You S 2> เอา ความอ่อนแออ่อนนุ่มนุม่ไปใช้กับประเทศอื่นไม่ได้มันต้องสงครามโอเคครับกับมาที่สงครามเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเพราะสงครามเนี่ยมันมันก็ไปเข้าล็อกวิชาการของอาจารย์โจเซฟนายที่นิยามไว้แล้วว่าอํานาจซอฟต์พาวเวอร์และประกอบไปด้วยวัฒนธรรมนะแล้วก็โครงสร้างทางสังคมและสถาบันของชาตินั้นๆ ที่จริงเขาหมายถึงอเมริกาเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงประเทศอื่นตอนนั้นเขาห่วงว่าอเมริกากําลังตกต่ำนึกว่าตัวเองกําลังแพ้แพ้เวียดนามแพ้อัฟกา,านิสถานแพ้ปากีสถานในการที่เขาไปแทรกแซงเนี่ยแต่ชาติอื่นเอามาใช้จนกระทั่งมันกลายเป็นวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแหล่งที่มาของอํานาจที่มันซอฟเนี่ยหนึ่งวัฒนธรรมสงการเป็นอย่างหนึ่งนะครับ สองเป็นโครงสร้างทางสังคมและก็สถาบันต่างๆในสังในประเทศที่เป็นแบบอย่างที่ทําให้ชาติอื่นเขารักว่าเออทาแบบอะไรกันอะไรเงี้ยดีสามนโยบายต่างประเทศหนึสองสาเนี่ยคือเขาเรียกว่า resource หรือทรัพยากรอันเป็นที่มาซึ่งอาจจะกลายเป็น o อ t power เชอ่อเชิงมจริงๆทำให้ชาติอื่นรักเราได้แต่การเป็นรีซอสไม่ได้แปลว่าการเป็นพาวเวโดยตรงรีซอสนี่อาจจะทำให้เกิดผลลบได้นะ คุณจะไปใช้วัฒนธรรมไปขายเขาแล้วทำให้เขานิยมชมชอบการเต้นแบบไมเคิลแจ็กสันแล้วชาติเขาไม่ชอบเพราะมันดูอนาจารใช่ไหมเอามือไปกลมเป้าบางอะไรบ้างเนี่ยนั้นไมเคิลแจ็กสันเข้าไปในประเทศอิสลามเนี่ยเขาก็ไม่เอาอันนี้เป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้สร้างซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นแรงตีกลับพูดคร่าวๆม,มันแค่เป็นอย่างนั้นเพราะกาัเมืสูงสงกรามเนี่ยทุกวันนี้เราจะพูดเรื่องสงครามกันเยอะเพราะ,ะรัฐบาล พยายามจะประโคมสงกรานให้เป็นซอ์พ o วเ r อ่าให้เป็นซอว p o อ e r ซึ่งมันผิดหลักวิชาการนะผมเน้นว่าเราคุยกันวิชาการนะอาจารย์เพราะเราอยู่มหาลัยเนี่ยผิดหลักวิชาการไม่ติดคุกนะแต่ว่าอาจจะน่าอับอายว่าโตจนบ่านนี้แล้วยังไม่รู้หรือมันคืออะไรอะไรประมาณนั้นอนะ่ะหรือเป็นรัฐบาลสงกรานเป็นเพียงวัฒนธรรมที่ตื่นเต้นโด่งดัง สู่ซายอย่างหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่ดูเหมือนจะประชาสัมพันธ์เก่งอยู่นะพม,ม่าก็มีใช่ไหมลาวเขมรมีมันเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรมที่อาจจะได้รับผลครบจากฮินดูและออินเดียในสมัยโบราณที่เขามีพิธีก็ไปมีงานสัดส,สีกันสีฝุ่นฮอลี่นะอะไรพวกเนี้ยนะของเราก็สัดน้ํากันมันพัฒนานะแต่ว่าแม่น้ําเรายังเรียกแม่คงคาอยู่มัน,ส,ส,งนสงกรานเป็น วัฒนธรรมถ้าจะเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ก็คือเป็นแหล่งอำนาจซอฟต์พาวเวอร์ได้ถ้าใช้ให้ถูกต้องอันนี้ตามวิชาการเลยนะอาจารย์เพื่อนเดี๋ยวคนอื่นฟังอย่าหาว่าผมมาโวยวายกับองค์อิงหรือว่านายกเศรษฐาผมกำลังพูดว่ารัาฐบาลชุดเนี้เหมาวรวมจนผิดหลักวิชาการสงการไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์สงการเป็นแหล่งทรัพยากรอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถ้าสงการถูกผันแปรไป โดยการแทรกแซงของรัฐเพราะสงครามนี้เป็นของประชาชนนะเป็นของประวัติศาสตร์เป็นของวัฒนธรรมไม่ใช่ของภาคการเมืองนะอาจารย์โจเซฟนายอธิบายไว้ในหนังสือเล่มกลางนะครับ Soft Power เอ่อ The means to success in world politics เนี่ยบอกว่าภาคประชาชนเนี่ยสร้างพลังซ so อ f t power ได้เป็นหลักอยู่แล้วแล้วพลังหนึ่งมาจากวัฒนธรรม รัฐบาลไม่ควรจะไปแทรกแซงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้ประชาชนเขาเปลี่ยนกันเองเพราะฉะนั้นเวลาเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประชาชนเ็าจะตั้งโต๊ะสาดน้ําใช้ปืนพลาสติกยิงอ่าเรื่องเขานะมันเป็นวิวัฒนาการถ้ามันดีมันก็จะก็ยืนอยู่ถาวรถ้ามันไม่ดีปีหน้าเขาก็เปลี่ยนถ้ามีโต๊ะเหล้าเบียร์เต้นลาไม่ว่ากันนะเขาอยู่กันได้แต่ถ้าชาวบ้านมาน้อยไม่ช้าเขาก็เลิก เราใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะเปลี่ยนสงการานแบบหนึ่งให้ขยายไปเป็นอีกแบบหนึ่งได้พูดง่ายใช้ผมว่า5้าหปีมั้งกว่าถนนเข้าสารเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสงการานมาตรฐานของกรุงเทพใช่ไหมแล้วถนนเข้าสารก,ก็กลายเป็นถนนเข้าวเหนียวทางขอนแก่นอะไรก็จะมีกันนี่เป็นวัฒนธรรมที่ประชาชนเขาคิดแล้ววิวัฒนาการมันไม่อยู่นิ่งอ่ะเพราะว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่งดงาม คุณจะชอบไงก็ตามแต่ถ้ารัฐบาลไทยยุคปัจจุบันเนี้ยมาบอกว่าอา้าวปีนี้แกพูดเมื่อปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เราจะฉลองสองการกันยาวหน่อย20วันเป็นต้นไปแล้วจะแบ่งแบ่งเป็นจังหวัดโน้นจังหวัดนี้สลับกันไม่ให้ซ้ำกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวอันนี้เป็นแค่การแทรกแซงวัฒนธรรมที่มีมาอยู่หลายร้อยปีจะสำเร็จหรือไม่ไม่รู้ต้องคอยอีกผมว่าหลายสิบปี แต่วันนี้เราเพราะว่าไม่สําเร็จทันทีเลยใช่ไหมเพราะว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประชาชนยังคงฉลองสงกรานด้วยตัวเองตามวัดวารามต่างๆภาคเหนือก็จะงดงามแบบเขานะฮะแถวภาคกลางบ้านผมก็เหมือนที่ตามตําราธรรมชาติมันก็จะมีวันผลเหลองโศก13ใช่ไหมแล้วก็วันเนาแล้วก็วันเอ้ยวันแรกวันมหาสงกรานมหาสงกรานคือวันวัน13 อ่าแล้วก็วันเนาแล้วก็วันเถลิงศกเถลิงศกก็แปลว่าดวงอาทิตย์เข้าเข้าที่แล้วไม่ขยับขยืน่นตั้งเวลานาทีได้เป๊ะคือใช้เวลาสามวันกว่าจักรราศีเนี่ยมันจะเข้าที่ชาวบ้านสมัยโบราณว่าอย่างนั้นเพราะสงการมีแค่สามวันไป<อ>พลิกตำราโรมชาติที่ไหนก็จะเป็นอย่างนั้นน,นางสงการก็จะอยู่ที่เดิมเจ็ดคนปีนี้มีเพิ่มค่ะจย์ปีนี้มีเพิ่มบอกว่ามีเสาห้าเลยค่ะสายหมู <laughs> อ่ะไม่เป็นไรนะเสาห้าเลย ไม่เป็นไรนะอาจารย์เพื่อนนี่คือวิวัฒนาการของโลกยุคใหม่<ะ>แต่ถ้า<ะ>ถ้า<ะ>ถ้าขอยอมรับอันนี้เป็นพลังะระหว่างเก่ากับใหม่<ะ>ไม่ใช่ว่าอะไรดีไม่ดีเป็นพลังประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยที่ที่มันเป็นวัฒนธรรมเนี่ยคือธรรมชาติที่มันวัฒนาถาวรธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมะสีหน้าอะไรนะธรรมชาติก็คือความเป็นจริงแห่งแห่งสรรพสิ่งนะใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาแล้วพอยอมรับก็เปลี่ยนไปสั่งไม่ได้เพราะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอำนาจอันนุ่มนวลทําให้คนรักไหลหลงมาวัดมาทาบุญมาฟังพระเทศไปหาผู้ใหญ่ลดน้ําดําหัวนะแล้วก็กราบเท้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็อยู่กันไปสักสองสาวันเพราะไม่ได้อยู่โลกมันเปลี่ยนเพราะเรามาทํางานกรุงเทพแล้วเออไปหายายอยู่สามวันอะไรเงี้ยรัฐบาลก็เลย หลายปีมาแล้วก็เลยบอกว่างั้นสามวันเนี้วันหนึ่งให้เรียกว่าวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยเพราะไหนๆก็ไปบ้านแล้วก็จะได้ให้เกียรติจัดงบประมาณช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็เป็นวันครอบครัวด้วยแต่มันยังคงสามวันไงผู้คนก็รับได้นะแล้วเรามักจะเฮกันว่าเออถ้ามันหยุดตรงเสาร์อาทิตย์แล้วมันได้ชดเชยอย,อย่างเท่เนี้ยผู้คนก็ชอบเพราะว่ามันเหมือนกับครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะปุยยะตายายดีใจลูกหลานมาเยี่ยมเอาของมาฝากมากราบมาไหว้ มันจะอยู่แค่สามวันเนี่ยแหละบางทีก็ห้าวันโอเคพวกมอนเขาอาจจะมีหลายวันแต่ถ้ารัฐบาลแทรกแซงเนี่ยอาจารย์โจเซฟนายผู้เขียนหนังสือผ,ผู้ให้กําเนิดวิธีคิดแบบซอฟท์เซอร์เวอร์ว่ารัฐบาลต้องไม่แทรกแซงปล่อยไป mm hmm. ถ้ารัฐบาลแทรกแซงโดยคําสั่งเนี่ยมันเป็นฮาร์ดออเดอร์เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ของรัฐบาลแบบเอาตังไปเลยห้าพันล้านใช่ไหมคุณ <laughs> เขาตั้งงบประมาณดะเขาของประมาณห้าพันกว่าล้านบาท ในคณะกรรมการมันมีสองชุดกรรมการหนึ่งชุดใหญ่นายกเป็นประธานเขาเรียกกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์แล้วก็ตั้งอีกคณะหนึ่งต่อมาโดยให้คนที่ใหญ่กว่านายกเป็นประธานก็คือหัวหน้าพักก็คือคุณองอิงซึ่งคนที่ใหญ่กว่าองอิงจริงๆคือเจ้าของพักคือพ่อของเขาใช่ไหมประเทศไทยไม่ได้ป,ประชาธิปไตยแบบจริงจังนะครับเป็นประชาธิปไตยแบบ ผู้เข้มแข็งผู้มีตังค์อันี้เป็น <c oughs> เป็นแบบประชาธิปไตยเป็นแบบการปกครองที่เพลโตอธิบายไว้ในหนึ่งในในสี่แบบที่เขาหน้ถ้าหนูเรียกว่าทุนนาธิปไตยได้ไหมอาจารย์เราเรียกยังไงก็ได้นะค a ปิตอลแต่ว่าถ้าถ้าแบบถ้าเป็นวิชาการแบบปรีโบลานก็อาจจะเรียกว่าเป็น อ่าเป็นออลิกาคี้แบบ <lig> ลัสเซีย <lig> ค,คือกลุ่มผู้ผู้มีตังเป็นเจ้าของแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่ากลุ่มผู้มีตังมันมีคนเดียวนะคือคุณทักษิณคนอ <Okay. S 1> ื่นเขาอาจจะแอบบริจาคเล็กๆน้อยแล้วแล้วได้ผลตอบแทนเป็นสัญญาอะไรอย่างอื่นจะไม่มีใครเปิดตัวยกเว้นที่แถลงในบัญชีการบริจาคไม่ไม่มากเท่าไหร่นั้นพักนี้เป็นพักพเผด็จการโดยครอบครัวนะฮะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะเห็นว่า เป็นคำสั่ง hard order mm hard hmm. command mm hmm. ตั้งแต่พ่อของหัวหน้าพักลงมาบอกว่าให้เพื่อนของน้องสาวเป็นนายก mm hmm. แล้วให้เพื่อนของน้องสาวผู้เป็นนายกเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ s o f t w a r แห่งชาติแต่สั่งลูกสาวซึ่งใหญ่กว่านายกเพราะเป็นหัวหน้าพักใช่ไหมทั้งสองไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้นให้มาเป็นประธานกรรมการชุดเล็กเขาเรียกกรรมการพัฒนา ซอฟท์พาวเวอร์ห่งชาติในทางวิชาการอันนี้ถือว่าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์เพราะว่าสั่งให้เกิดกรรมการเสร็จแล้วกรรมการก็สั่งให้เกิดกรรมการชุดเล็กกรรมการชุดเล็กก็สั่งให้ทำอะไรหลายอย่างโดยขอตังจากพวกเราคือประชาชนก็นประมาณรัฐบาล5 0 0 0ล้านกว่านะพอตังมาแล้วเขาก็จะไปทำเรื่องแฟชั่นเรื่องดีไซน์เรื่องจัดอีเวนต์เรื่องสงกราน เรื่องหนังเรื่องซีรีส์หลายเรื่องเลยเรื่องเพลงเรื่องอะไรตอนนี้ก็มีเพลงสงการภาษาญี่ปุ่นออกมาแล้วผมเมื่อวานเมื่อวานจีนค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อวานจีนเขาทำเขาทำมิวสิกวิดีโอเรื่องสงกรา์ก่อนเราแล้วทําเป็นภาษาจีนด้วยค่ะอาจารย์แต่เป็นวัฒนาคนจีนทำไม่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 ใช่ค่ะเขามีของเขาอยู่อาจารย์ก็คือคนจีนเขาก็มีสงการใช่ไหมคะก็มีสิบสองพานาก็มี ใช่ไหมคะค่ะที่เชิญพวกเราเนี่ยสมัยเราทํางานแปซิฟิกเนี่ยส่งไปทํารายงานเรื่อง12ปาน,นาคุณธิรภาพโลหิตกุลธีรภาพศิลปินแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นผู้กำกับชุด,ชด,ชดนี้ไป12ปาน,นานะมีสงกรานมีพ่อมีแม่มีลูกชื่อเรียกภาษาไทยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสงกรานเนี่ยมันเป็นวัฒนธร,รรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายแต่สําหรับผมที่อยู่อินเดียห้าปีเรียนหนังสือที่นั่นเนี่ยโยงวัฒนธรรมฮินดู เดี๋ยวเข้ามาจีนก็มีมันอาจจะเหตุบังเอิญว่าน้ําเนี่ยคือชีวิตของมนุษย์มันร้อนมากๆมันก็ต้องฉลองสักทีนึงอะไรนี้ผมผมพูดง่ายเกินไปนะครับแต่ประมาณนั้นแหละสงการไม่ใช่สงการในชื่อไทยสงการเป็นประเพณีในพื้นที่แถบนี้แต่ว่าเราพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไงคือเราจะทำอส่วงหนึ่งได้ใช่ไหมคะเราจะทำเราจะทํายังไงให้สงการมีพลัง รุ่มนวน<ม>ให้คนอื่นรักตอบอาจารย์เปิ้ลได้เลยไม่ต้องทําอะไรปล่อยที่เป็นธรรมชาติคน,คนเขารักอยู่แล้วใครๆ <c oughs> ก็มาเ <c oughs> ที่ยวเมืองไทยมากกว่าไปเมือง <c oughs> จีน <c oughs> คนจีนยังมาเลยไม่ต้องบอกหรอกเขาบอกหน้านี้สนุกอะ่ะพวกฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาก็มาถนนข้าวสารกันเอเมื่อก่อนเขาอยู่ถนนข้าวสารนะแล้วก็ถนนข้าวสารกลายเป็นฉากหนังเห็นไหมสารพัดเรื่องในฮอลลีวูดแล้วมันสงกรานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ เป็นสิ่งที่โลกเขาเรียกได้แล้วว่าสงกราน S O N G ะนะฮะ K หรือ G คำว R A N T นะ K R A N มัน <laughs> okay. สงกรานเนี่ยมันมีพลังทางวัฒนธรรมทำให้ชาติอื่นรักประเทศไทยแปลว่ามันคือส่วนหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ใช่อันนี้ถูกหลักวิชาการเพราะว่ามันมีพลังแล้วในหลักซอฟต์พาวเวอร์ของโจเซฟไนเขาใช้คำว่า power of attraction Hmm. To make other people do what you like them t o do without forcing them or co-erce them t o do anything just y o ่นเดียว y อยู่เฉยเขาก็รักเราเพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเอออาหารอร่อยอยู่สงกรานแล้วก็อยู่ถนนข้าวสารราคาถูกก๋วยเตี๋ยวอร่อยไข่เจียวผมเห็นภาพเลยเพราะผมเคยไปแถวนั้นจะไปกินแบบที่ฝรั่งมันกินบ้างตาม YouTube เนี่ยเออมันก็ power ของสงกรานมันรวมๆกันเป็นองค์ประกอบคือประวัติศาสตร์โบราณจนกทั่งการประยุกต์ ปัจจุบันโดยประชาชนเขาทำเองพวกถนนข้าวสารนีชมลมคนที่อยู่นักธุรกิจถนนข้าวสารเนี่ยเขาเขาปฏิรูปเขาเองแต่ถ้ารัฐมาบอกว่าปีนี้ขอให้ข้าวสารถนนข้าวสารฉลองยี่สิบวันเขาไม่ทําหรอกเพราะเขามีกิจกรรมอย่างอื่นเขาอยู่ถ้าเขาทําต้องถูกสั่งถ้าไม่ถูกสั่งแล้วไม่ทําต้องถูกปรับอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการใช้ฮาร์ดพาวเวอร์เปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ได้อัทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ย เกี่ยวกับรัฐบาลนะเขาใช้ดพาวเวอร์ไมห <3. S 1> ห่หนูขอเถียงหนูขอเถียงแทนรัฐบาลนิดน,นึงได้ไหมคะเอาก็ประเทศไทยเรามีโครงสร้างแบบนี้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต้องมีคนมากํากับดูแลต้องมีการจัดสรรงบประมาณมันถึงจะทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อจะผลักดันให้มันกลายเป็นอฟต์พาวเวอันนี้หนูเถียงแทนอาจาอาจารย์ก็เถียงได้แต่มันผิดหลักวิชาการถ,ถ้าถ้าเถียงก็คือว่ารัฐบาลจะทําไงก็ได้จะตั้งกรรมการ จะตั้งกรรมการเพื่อเปลี่ยนแปลงสงกรานหรือผลักด uh> ันแฟชั่นอ่อินดัสทรีหรือผลักดันหนังซีรีส์ที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้นะเออไม่ผิดอะไรเลยนะตั้งกรรมการตราบใดที่ไม่ได้เรียกกรรมการนี้ว่ากรรมการซอฟต์พาวเวอร์ต้องเรียกอีกอย่างหนึ่งใช่เพราะเราคุยกันทางวิชาการไงเพราะเราเราบอกแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรอันนี้เป็นความรู้ที่โลกรู้แล้วจากหนังสือของฝรั่งคนเดียวอาจารย์โจเซฟนายที่ฮาร์วาร์ด แต่มันวิชาการเนี้ยมันมีพลังทําให้คนยอมรับคําว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรมันเป็นสตร์วิชาการมันเป็นงานวิชาการด้านนโยบายต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันถ้าโลกวิชาการเนี่ยเขาเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนะเพราะมัน20่สกว่าปีมาแล้วนะตั้งแต่ปีหน9่งนเก้อยาี่ยเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไทยอยู่ในโลกที่ทันสมัยแล้ว ยุคยุคนี้รัฐศาสตร์เรียกว่า post มเดิร์นะไม่ใชมเดิร์นะ <laughs> โลกต้องรู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคือเครื่องมือนโยบายต่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยอำนาจทางวัฒนธรรมอำนาจความดีงามในสังคมโครงสร้างการเมืองอสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและอำนาจนโยบายต่างประเทศเมื่อโลกเข้าใจงี้แล้ว,ลวรัฐบาลไทยในปี2024แล้วเรามาบอกว่าเราตั้งกรรมการเพื่อสั่งให้มีซอฟต์พาวเวอร์โลกก็ลงโทษเราไม่ได้อะ ได้แต่นั่งหัวล่อบอกว่าเฮ้ยไม่อ่านหนังสือเลยเหรอซึ่งผมก็นั่งหัวล่อมาเต็มปีแล้วนะหัวล่อจริงๆหัวล่อแบบน้ําตาตกในอ่ะว่าเฮ้ยไม่อ่านหนังสือเลยเหรอโทษทีนะถ้าพูดแรงไปนะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักอ่านหนังสืออย่างน้อยก็โปรเจกต์ภาพว่าอ่านหนังสือเยอะในช่วงที่เป็นนายกผมก็ตามซื้อตามอ่านตามถามเอชียบุ๊กกัท่านนายกทักษิณวันนี้มาซื้ออะไรผมมีหนังสือที่คุณทักษิณอ่านหมดแหละเฮ้ยทำไมไม่บอกให้ลูกสาวอ่านหนังสือเล่มเดียวในราคาสิบกว่าดอลนะฮะ องอิงก็จบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ของผมนั่นแหละอินเตอร์ด้วยมั้งจะเข้ายัางไงอันนี้ผมไม่ขอถกเถียงนะผมไม่ได้เป็นอาจารย์นานแล้วเฮ้ยได้จบรัฐศาสตร์ที่ผมเคยเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์รัฐศาสตร์เพื่อนรุ่นน้องผมตอนทุกวันเนี้ยเขาเก่งกว่าผมเยอะนะไม่มีใครไม่ได้อ่านโจเซฟนายหรอกมันองอิงก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นถ้าองอิงรู้จะทำซอฟท์พาวเวอร์ก็ต้องอยู่เงียบๆอย่ามาตั้งกรรมการนะองอิงจะทำแล้วก็ไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศ เราผลักนันตรงนั้นตรงนี้นนดเพราะการทำซอฟต์พาวเวอร์เขาไม่ประกาศนะขณะนี้เราจะสร้างอํานาจ <c oughs> นุ่มนวลเพื่อให้คุณทําตามที่เราต้องการโดยเราจะไม่จ่ายเงินนะเราเพียงแต่บอกให้คุณรักเราเฉยๆเขาไม่ทํากันการ,รการใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นการวิเคราะห์ <c oughs> ความสําเร็จและความล้มเหลวของนโยบายต่างประเทศเมื่อ20กว่าปีที่แล้วของอเมริกา แล้วเลยร,รู้เลยว่าอ๋อไอพวกสิ่งเหล่านี้ที่ฮอลลีวูดทําที่ค่ายเพลงทํทาที่เทเลอร์สวิปทํำไมเคิลแจ็คสันมาดอนน่าทํา,ทาประชาธิปไตยที่เอเชียฟาวเดชันทํำฟอร์ดฟาวเดชันทําเนี่ย้ยคนเขาชอบอ่ะก็ขอเรียกมันว่าเป็นอำนาจมิติที่สองโจเซฟไนมิติที่สองเนี่ยมันตรงข้ามกับความแข็งก้าวทางแสงชั่นทางเศรษฐกิจ หรือหนุนทางเศรษฐกิจค <so> ือ <sund> จ <ash> ่ายเงินกับการใช้อาวุธถล่มด้วยโดรนด้วยปินใหญ่ด้วยมิสโซด้วยระเบิดปรมาณูอันนี้เขาเรียกอำนาจคลาสสิกดั้งเดิมอำนาจแข็งภาษาฝรั่งเรียกอย่างนั้นภาษารัฐศาสตร์ฮาร์ดอาจารย์เขาก็เลยบอกอ่ะเรียกมันว่าซอฟแล้วกันเพราะว่ามันน่ารักอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยคนเขาก็รักเราก็ปล่อยให้ฮอลลีวูดทำหนังไป คนก็ช,ชอบนะครับนั่นแหละนะมันจึงมีซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นการทำซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องภายในของรัฐบาลนำโดยกระทรวงการต่างประเทศนั่งคุยกันว่าทำยังไงจะให้พม่ารักทุกเผ่าพันธุ์ที่กำลังลบอยู่ตอนนี้ถ้ามันจบแล้วใช่มเมื่อวานเมื่อวานนี้พังทลายเรียบร้อยแล้วค่ะมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาจากแถวเมลดีบ้านเรือนผู้คนไม่เหลือเลยค่ะาจานเหลือ,อใช่ค่ะมันมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาแล้วมันอยู่ในวงโซเชียลค่ะจย์ ผมดูจากข่าวเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนที่เราจะนั่งคุยและบันทึกเทปตอนนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ใช่ไหม<ะ>ก,ก็ส่วนใหญ่สื่อข่าวไทยเนี่ยซึ่งเขาก็ทําเต็มที่นะแต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยแล้วอาจารย์นักวิชาการในทหารก็จะพูดบอกว่าแพ้จริงมีวันดีแพ้จริง,รแ,รงแต่เขาคงไม่ทําลายเพราะเป็นแหล่งข้าวแหล่งน้ําแหล่งเงินแหล่ง ต้องแบ่งกันแต่ถ้าทำลายอย่างเงี้ยนักวิจารณ์ก็ผิดนะครับเิด<ะ>ไม่เป็นไรครับเพราะเราเข้าถึงข่าวสาราไม่ได้น,น่าจะเป็นคลิปของคนในพมา่าค่ะในทีอ่อยู่ในนั้นแนะ่ละแล้วโลกมันออนไลน์ค่ะจันมันก็เลยอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะจันคือโลกทั้งวันนี้มันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ว่าการรับข่าวสารเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือน สื่อวิถีหลักนะสื่อกระแส<ช>หลักที่เราเรียก m a i n ม t ี e ี m m e d สมัยเรา <laughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อเมริกันเขาเรียก legacy ีเดียนะ<อ>ซึ่งพูดง่ายนักนิเทศศาสตร์ก็พยายามจะเปลี่ยนคำเรียกให้มันไม่รู้ตามความหมายทต้องการพวกเราที่เรียนนิเทศศาสตร์มาเนี่ยมาจะใช้คำว่าสื่อกระแสหลักคือ mainstream ใช่ไหมคือทีวีนังสื่อพิมพ์หลักๆที่ส่วนใหญ่มีผู้คนรับข่าวสารเยอะแล้วก็มีเป็นหลักก็คือว<ช>่าม <TV S 2> ีหลักวิชาการกํากับควบคุมมี การบรรณาธิการมีอุดมการกำกับพวกนี้เป็นเมนสตรมซึ่งเชื่อถือได้มากกว่าพวก YouTube พวกสื่อส่วนตัวที่ทำทำกันแต่ปรากฏว่ามันมีข้อดีไอสื่อเล็กๆเ,เหล่านี้มันไปคนเดียวแล้วมันก็ได้ข้อมูลมา mm hmm. มีภาพมาแล้วไม่มีใครมาตรวจสอบใช่ไหมออกได้เลยเ mm hmm. ชื่อได้ก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็ต้องนี่คือข้อดีข้อเสียแต่โลกเนี้เป็นโลกของข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีมากก็ระวังให้ดีผมก็เลยนึกว่าเออ หลงเชื่อพวกนายทหารและอาจารย์เก่งๆทั้งหลายว่าเขาคง <c oughs> ไม่ทําลายแต่ว่าเขาเจรจาก,กันเพื่อจะยกเมืองให้หรือประมาณนั้นโอ้ถ้าทําลายก็ถ้าทําลายมันก็มันก็เสียหายหมดเลยนะหมายความว่าเประชาชนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องก็ได้รับความเสียหายเดี๋ยวก็จะทะลักเข้ามาตอนแรกผมยังนึกว่าพรมแดนเราจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าการแพ้ชนะเนี่ยมันไม่กระทบประชาชนโดยตรงตึกรามอาคารที่ทํางานร้านค้าก็ยังอยู่ แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาก็กลัวระเบิดลงใช่ไหมมันเป็นการทําลายทางอากาศมันก็จะต้องเข้ามาทางฝั่งไทยโอเคเป็นควา,าดีที่ไทยจะได้ใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์ได้คือกระทรวงต่างประเทศผมคิดว่าเขาคิดกันนานแล้วละ่ะก่อนที่เราจะมานั่งคุยกันเนี่ยเพี<ท>ยงแต่ว่ารัฐบาลรัฐบาลใหม่มาจะปรับยังไงแต่ว่าเราพูดในประเด็นวิชาการซอฟต์พาวเวอร์ก็คือว่าตอนนี้แหละเราจะได้ใช้พลังอนุมนวลของคนไทย โดยนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่คุยเงียบๆกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยพราฝ่ายความมั่นคงทหารนะฮะว่าเราจะต้องสมมุตินะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพวกเราทุกกระทรวงบวงกรมและหน่วยงานเนี่ยจะต้องดูแลพรมแดนให้ปลอดภัยทั้งสองฝั<ม>่งให้มีความสงบให้มีกินมีอยู่มีน้ํามีไฟมีที่พักจะเป็นชั่วคราวมีโรงพยาบาลของเราตามชายแดนทั้งหมดไม่ว่าโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลจังหวัดอำเภอ เดีย๋ยวนี้โรงพยาบาลไทยเนี่ยมันมีทุกคนทุกแข่งด้วยโครงการสมเด็จพยุพาราสใช่ไหมมันจะมีหมดไปเลยก็าอาจจะเป็นนโยบายว่าไครมารักษาฟรีหมดจัดงบประมาณมาไอ้สี่พันห้าพันล้านที่อุงอิงขอไม่ให้เอามาให้ตรงนี้แล้วอธิบายอุงอิงให้เข้าใจไปบอกพ่อเขาเหมือนประเทศเราเป็นของพ่อเขานะครับแต่ว่าบอกให้รู้ว่าไอ to ้นะี่คือซอฟพาวเวอร์ที่แท้จริงนะแล้ว พม่าไม่ว่าจะกลุ่มไหนรวมทั้งกลุ่มใหญ่คือกลุ่มเบอร์มาคือพมา่ารัฐบาลกลางเนี่ย <c oughs> ก็จะรักเรากลุวๆก,ก,กันในช่วงนี้พอจบแล้วสมมติว่าอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจบมีการเจรจาสร้างสันติภาพสหประชาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยและจัดให้มีทางออกที่ดีที่นุ่มนวลที่สุดก็จะเป็นสหพันธรัฐไม่เป็นประเทศแยกก็แปลว่าวทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายชนชาติพันธุ์ต่างๆกะเลียงมอนฉาน ขยินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับออชินโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วต้องฟังพวกยักษ์ไข่ทางตะวันตกอีกด้วยเนี่ยก็กลายเป็นรัฐเหมือนอเมริกาสหรัฐอเมริกาแล้วรัฐบาลกลางพม่าก,ก็อยู่กันได้สมมุตินะเพ้อฝันไปนิดนึงถ้าอยู่กันได้ก็รักประเทศไทยหมดบอกเออในยามที่เราทะเลาะกันให้อยู่ช่วยเรามากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสั่งมามาสั่งข,งของเข้ามาตามปกติตามชายแดนการค้าก็จะดีขึ้นและไม่ละแวงกันแต่ถ้าเกิดมันแยกเป็นรัฐประเทศอิสระพม่าอยู่ตรงกลางเป็นประเทศพม่าเหมือนเดิมนะเลิก เลิกเรียกว่าเมียนมาได้แล้วกจเรียกว่าเบอร์มาตามเดิมเพราะว่ามันเป็นชนเผ่าเบอร์มันใช่ไหมแล้วก็ทางซ้ายจจะเป็นประเทศยักษ์ไข <c oughs> ่ก็แล้วแต่เขาแล้วก็ทางขวาติดไทยเนี่ยตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงมาเมืองการนเนี่ย็จะมีประเทศฉานซึ่งข้ามไปทางจีนหน่อยนะทางเหนือติดจีนเยอะกว่านะฉานประเทศฉานแล้วก็ประเทศกะเรียงยาวเลยแล้วประเทศมอญสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ประเทศที่เคยลบกันแล้วก็เราช่วยรักษาพยาบาลเขาลูกเมียเขาเนี่ย ก็จะรักเราต่อพูดง่ายนะ mm hmm. คือเราไม่ทําอะไรเลยคือเราเราจะไม่ไม่ปล่อยให้อาวุธข้ามพรมแดนไปว่าจริงๆเราต้องกันจีนเพราะจีนที่ตกการใหญ่ใช่ไหมต้องมีวิธีกันแบบนุ่มนวลเพราะเราก็ต้องระวงจีนระวังจีนแล้วก็ต้องดูแลจีนให้ดีเพราะเขาใหญ่เนะี่ยเราจะไปฝืนจีนไม่ได้ตั้งแต่โบราณมาแนละ้วจาเป็นต้องหมอบราบถวายเครื่องราชบรบรณาการกระทาทา,ทาไปตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของสยามนะคือก็พี่เขาใหญ่นะพี่เอา ขนมไปกินนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไปถวายเครื่องราชถ้าไทยทําอย่างนี้สม,มุติว่ากระทรวงต่างประเทศประชุมกันวันนี้ฝ่ายทหารเนี่ยผมรู้เลยมั่นใจว่าเขามียุทธศาสตร์ยุทธพิธีการดูแลพรมแดนมาตลอดของการเป็นสถาบันทหารเขามีเขาเรียกมีหลักปฏิบัติคือไม่ต้องมีรัฐบาลเขาก็ทําเป็นแต่เขาอาจจะขาดหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกปัจจุบันกระทรวงกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัด เรียกว่ายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติจริงๆแต่ไม่ต้องบอกนะว่านี่คือกุศโลบายหรือกลอุบายที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายรักเราแล้วก็ไม่ต้องบอกเพียงแต่ประกาศว่าเราจะดูแลสิทธิมนุษยชนดูแลทุกอย่างทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะเกิดสันนิภาพในเร็ววันนี้จะได้เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในภูมิภาคอาเซียนต่อไป